ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีกองประชุมทาบทามห้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมศกปี2021หา2025กองประชุมโดยการเป็นประธานของทานสมจิตอินทมิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมมีหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มพร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนกองประชุมได้ผ่านห่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมศก2021หา2025ประกอบมี7ภาคเฉพาะแผนพัฒนาประกอบมี5แผนงานและ1เวียกงานการพัฒนาเขตแค้นโดยได้ระบุเป้าหมายเฉพาะตัวสีบอกและจุดสุมที่มีเนื้อในเพื่อตอบสนองให้แก่การพัฒนาตามคิดคุณภาพสีเขียวและนิยมอย่างหอบด้านก็คือการหันออกจากการส่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การผลิตปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเฮ็ดให้การส่งออกมีความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์และตลาดด้านการผลิตสินค้าเป็นสู่มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้ส่งเสริมให้มีการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปเคียงคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมให้เคียงคู่กับการอนุรักษ์มูลเสื้อที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชนชาติชนเผ่าในกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อให้ในห้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมให้มีเนื้อในที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้ง